มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเหตุเกิดกระบะพุ่งชนศาลหลักเมืองอำเภอลำทะเมนชัยค่ะเพจหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาจุดลำทะเมนชัยได้มีการรายงานอุบัติเหตุนะคะเมื่อเวลา 23:16 ของวันที่31กรกฎาคม2563เหตุวอ.40รถกระบะชนศาลหลักเมืองบริเวณศาลหลักเมืองเทศบาลหนองบัววงอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ2รายนำส่งยังโรงพยาบาลลำทะเมนชัยโดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งแต่ในครั้งนี้นะคะรถคันดังกล่าวได้พุ่งขึ้นไปชนแล้วก็ติดอยู่ในศาลหลักเมืองทางนี้นะคะมีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้คนต่างได้นำเลขทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุ1664ไปตีเป็นเลขเพื่อนำไปซื้อรางวัลอีกด้วยค่ะขอขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาจุดลำทะเมนชัยทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ